มีแฟนสดจริงโกหกไหมคะโกหกที่ผมมาออกรายการที่มาคือผมรู้ว่ารายการแม่งแบบสามารถสร้างกระแสได้เว้ยพี่ดังนั้นอ่ะที่ผมมาออกผมต้องการแบบให้ตัวเองแบบเอ้ยมันจำได้ไอ้ที่เหี้ยออกไอ้นี่และผมไม่รู้ว่าใครจะคิดไงผมไม่สนใครจะเกลียดเลยเหี้ยอะไรก็ได้แต่นี่คือความจริงแล้วที่จีบเจ๊ไม่ได้จีบด้วยความรู้สึกแบบปลอมๆผมเป็นเจ้าชู้นี่อันนี้ออกกันได้เลยแฟนได้ยินได้เลยไม่เป็นไรเป็นคนจริงแล้วแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเจ๊เล่นด้วยก็เล่นเราหลังจากออกรายการไปแล้วอ่ะมีแฟนเปิดตัวอันนี้ไม่แปลกแต่ระหว่างอยู่ในรายการอ่ะแล้วคุณมีแฟนอ่ะความรู้สึกผมอ่ะคุณหลอกตัวเองมาตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะเหตุผลที่เขามาเขาก็บอกแล้วว่าเขาต้องการอัปเดตโปรไฟล์เขาช่องทางอื่นมันก็มีอ่ะผมก็ประหลาดใจนะว่าเฮ้ยเขาพูดมาได้ไงถ้าออฟลดความเห็นแก่ตัวเรื่องแฟนลงได้เราก็ซื่อสัตย์และให้เกียรติแฟนมากกว่านี้ออฟจะเป็นผู้ชายที่ดีค่ะเขาจะชู้อ่ะเขาเป็นคนที่เฮียดีขนาดมีแฟนอยู่แล้วอ่ะยังเล่นกับผู้หญิงคนอื่นอ่ะถ้าแม่งหนูเป็นแฟนนะเลิกเลยไม่เอาแล้วอ่ะแบบนิสัยแบบเนี้ยคือจริงๆอ่ะเฟซกับใครกับเจ๊เดี๋ยวเราเฟซกับทุกคนเลยเฟซกับทุกคนเลยเหรอผมไม่นะผมไม่ได้เฟกนะผมทำความรู้สึกจริงๆผมเหมือนเป็นคนขี้เหงาอ่ะคนขาดความอบอุ่นมั้งทำไมเราถึงมีแฟนแล้วเราถึงอยากมาออกรายการเอาแบบตรงๆเลยเหรอคิดว่ามาสร้างกระแสก็ได้นะคิดว่าแบบอยากมาเอากระแสจากรายการคนอีกทีก็ออกมาเราถ้าเกิดรู้ว่าเรามีแฟนแล้วนะเขาจะไม่เสียใจหรอจริงๆผมก็รู้สึกแย่นะแต่ตรงเนี้ยจุดเนี้ยเหมือนรู้สึกว่าตัวเองเครียดเยอะบางคนเขาแบบมาหาคู่จริงแต่เราไปทำอะไรวะแบบทำอะไรความรู้สึกเขาเหมือนคู่เดทที่ผมเทคออกมาเอ้ยที่เขาเทคผมออกมาผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะอยากจะคบกับผมจริงๆหรือเปล่าไม่เรียกโกหกดีกว่าเรียกว่าไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดดีกว่าว่าผมมีแฟนอะไรเนี้ยแต่คือเขาก็ไม่ได้ถามก็คุยกันปกติก็คุยกันเหมือนกันว่าถ้าเกิดได้ไปเรียลลิตี้จริงๆอ่ะไปหรือเปล่าไปด้วยกันไหมบอกได้ดิสนุกสนานคุยกันไปก่อนเป็นเพื่อนกัน